สนับสนุนโดย Snail สนับสนุนโดย Triple X เมนสวิงนะฮะสนับสนุนโดย Pronob Academy ครับแล้ววันนี้ครับอยู่กับพี่นพครับสวัสดีครับพี่นพสวัสดีครับคุณอาครับวันนี้ฮะในช่วงเมนสวิงเนี่ยมีวงสวิงของนักกอล์ฟท่านนึงนะฮะที่เรียกว่าเป็นนักกอล์ฟเรียกว่าสายวิทยาศาสตร์นะครับพี่นพผมให้พี่นพอธิบายหน่อยว่านักกอล์ฟคนนี้คือใครคือนักกอล์ฟคนนี้เนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่จริงๆต้องบอกว่าโด่งดังมาตั้งแต่สมัยเขาเล่นให้กับมหาวิทยาลัยแล้วนะครับเป็นนักกอล์ฟที่ชนะใน NCAA นะครับแล้วก็พอเทิร์นโปรมาก็เล่นได้ดีมาตลอดนะเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยก็คือเป็นนักกอล์ฟที่ใช้ความยาวของเหล็กทุกชิ้นเนี่ยเท่ากันหมด single range นะครับผมว่าเป็นคนเดียวนะในทัวร์ในทัวร์ตอนนี้ที่ใช้อันนี้แล้วก็เขาเนี่ยเรียกว่าชอบคิดค้นเรียกว่าคิดค้นอะไรใหม่ๆนะฮะตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นวงสวิงนะครับผมการพัดนะฮะหรือแบบโอ้โหหัวไม้อะไรเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนักทดลองจริงๆคือต้องบอกเขาเป็นคนกอล์ฟที่เรียนเก่งนะเป็นสายฟิสิกส์อ่ะนะเขามีฉายาคือ The Golf Scientist คนนั้นก็คือ Bryson DeChambeau นั่นเองนะครับนะต้องบอกว่า Bryson DeChambeau จะเป็นนักกอล์ฟที่ตีไม่ไกลมากนะแต่ว่าเรื่องของความแม่นยำต้องยกให้เขานะต้องจุดเด่นเขานี่คือเรื่องการไดฟ์ที่อยู่ในแฟร์เวย์นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าไม่แม่นยำจริงเนี่ยถ้าเกิดระยะไม่ไกลเนี่ยแสดงว่าต้องแม่นมากๆถึงชนะใน PGA ทัวร์ได้ไม่งั้นเนี่ยเล่นใน PGA ทัวร์ลำบากถ้าเกิดระยะไม่ได้นะใช่ครับเดี๋ยวให้พี่นพเนี่ยมา analyze วงของเดชัมโบหน่อยว่าเขามีจุดเด่นและยังไงคือวงสวิงเขาเนี่ยจะไม่ได้เหมือนว่าแตกต่างกับคนอื่นแล้วกันนะครับก็มาดูก่อนวงสวิงของ Bryson DeChambeau เนี่ยเป็นวงสวิงที่มีความแม่นยำหรือ consistency สูงนะครับสิ่งที่ทำให้ Bryson DeChambeau เนี่ยตีได้อย่างแม่นยำนะครับผมมองไปที่เรื่องของหน้าไม้แล้วก็สวิงพาร์ทหรือว่าแนวไม้นั่นเองนะครับคือหน้าไม้กับแนวไม้เนี่ยเป็น2 อย่างที่กำหนดความแม่นยำละกันนะครับความตรงนะครับซึ่งDeChambeau เองเนี่ยมีวงสวิงที่ค่อนข้างจะไม่เหมือนนักกอล์ฟคนอื่นตรงที่เวลาที่เขาเซตอัพเนี่ยนะลองดูว่าแขนเขาค่อนข้างจะตรงต้องปกติคนอื่นเนี่ยแขนมันเขาเรียกว่าเหมือนกับอาจจะหย่อนหน่อยหรือว่าปล่อยลงตามสบายแต่ตอนนี้เขาจะตึงเรื่องว่าเหมือนจะรู้สึกเกร็งอ่ะใช่ไหมใช่แต่ผมเชื่อว่าเขาคงไม่เกร็งหรอกนะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนจะตรงๆนะครับการทำแบบนี้นะครับทำให้มุมของข้อมือตรงจุดนี้เนี่ยมันน้อยนะครับหรือว่าเป็นเส้นตรงเลยนั่นเองนะครับซึ่งการที่ทำแบบนี้นะฮะเซตอัพแบบนี้เนี่ยข้อมือจะทำงานในลักษณะที่หักขึ้นหักลงเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะครับจะเป็นการเหมือนขึ้นมาทั้งชิ้นเนี่ยเป็น one piece take away เลยนะครับข้อมือกับไม้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็หน้าไม้เนี่ยจะไม่มีการพลิกปิดเปิดเยอะนะโดยเฉพาะ back swing เนี่ยเขาขึ้นมาตรงๆข้อมือจะไม่มีการเซตเลยนะครับดังนั้นหน้าไม้จะขึ้นมาสแควร์ตลอดทางที่ขึ้นไปแล้วก็ที่ตำแหน่งของ top swing เนี่ยจะเห็นว่าหน้าไม้ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสแควร์เลยนะครับกับหลังแขนซ้ายตรงนี้นะครับโดยที่ต้องบอกว่าสำหรับไดเวอร์เองเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ขึ้นค่อนข้างสั้นนะปลายไม้ยังชี้ขึ้นฟ้าอยู่เลยยังไม่ขนานพื้นเลยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่มีการหักข้อมือเหมือนนักกอล์ฟคนอื่นๆนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช้ข้อมือเนี่ยก็ตีได้ไม่ไกลสิเพราะว่ามันก็เหมือนกับสะบัดไม่ได้ตอนลงแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับการขึ้นแบบนี้นะมันมีข้อดีคือหน้าไม้ตอนลงเนี่ยมันจะเมนเทนหรือว่ารักษาให้กลับมาที่เดิมเนี่ยค่อนข้างง่ายถ้าคุณน้าสังเกตดูตอนขึ้นกับตอนลงเนี่ยหน้าไม้เขาสแควร์ตลอดนะครับเนี่ยกลับมาก็กลับมาสแควร์นะครับจนกระทั่งเข้า delivery position ตรงนี้แล้วก็เข้าไปปะทะลูกเนี่ยจะเห็นว่าข้อมือเนี่ยไม่มีการที่จะสะบัดไปสะบัดมาแล้วก็หน้าไม้เนี่ยมีการพลิกค่อนข้างน้อยนะครับจาก position ตรงนี้นะครับเข้าไปหาลูกแล้วก็ follow through นะจะเห็นว่าหน้าไม้เนี่ยแทบจะไม่พลิกเลยดีกว่านะค่อนข้างตรงเรียกว่ามาทั้งขึ้นทั้งลงเนี่ยคือสแควร์ทั้งหมดใช่นะครับงั้นคำถามก็คือว่าเขาใช้แรงส่วนไหนที่ทำให้เร่งเพิ่มระยะได้นะครับก็คำตอบก็ต้องบอกว่าการที่เดชัมโบเนี่ยสามารถที่จะตีได้ระยะนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ไกลแบบเป็นนักกอล์ฟตีไกลท็อปของทัวร์นะแต่ผมมองว่าสิ่งที่ทำให้เขาตีได้ไกลเนี่ยก็คือการหมุน upper body ข้างบนเนี่ยหรือว่าลำตัวข้างบนเนี่ยค่อนข้างดีนะครับทำให้เขาสามารถที่จะสร้างแรงจากตรงเนี้ยเข้าไปหาลูกได้ซึ่งถ้าเราดูเนี่ยคือเดชัมโบเป็นนักกอล์ฟที่รูปร่างค่อนข้างใหญ่คือ upper body เนี่ยแข็งแรงนะครับดังนั้นเขาสามารถที่จะทำได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักกอล์ฟที่บิ้วข้างบนไม่ใหญ่เนี่ย
มันก็อาจจะใช้ทรงนี้ลำบากเหมือนกันใช่นะครับคือเดชโบเนี่ยเขามีเอกลักษณ์ของเขาแล้วกันในการเหมือนกับเขาบิวบอดี้เนี่ยด้านบนของเขาเนี่ยเหมือนกับเวทเทรนนิ่งมาเนี่ยเพื่อให้ได้กล้ามเนื้อในส่วนของupper body นะฮะในการแล้วก็เรียกว่าเหมือนกับเข้ากับวงสวิงของเขาใช่ครับดังนั้นนักกอล์ฟที่อยากจะเอาวงสวิงของเดชโบเนี่ยไปทำตามเนี่ยก็ต้องดูนิดนึงว่าร่างกายเนี่ยเหมาะสมที่จะทำสวิงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปทำตามโดยที่ไม่ดูร่างกายตัวเองเนี่ยเกิดเป็นคนที่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงนะครับลำตัวไม่แข็งแรงไปทำทรงเนี้ยตีไม่ไปเลยนะใช่ระยะจะสั้นเลยนะครับผมเมื่อเปรียบเทียบกับเหมือนกับใช้ส่วนองค์ประกอบร่างกายอย่างอื่นเนาะใช่ใช่ครับโอเคนะยังไงวันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะได้เรียกว่าทริคดีๆนะฮะกับพี่นพนะฮะแล้วก็ได้ดูวงสวิงนะฮะของแวนเดอร์แชมโบด้วยยังไงวันนี้ขอบคุณพี่นพมากๆครับดีครับช่วงหน้านะครับมีอะไรน่าสนใจติดตามช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยโปโนบอะคาเดมี่สนับสนุนโดย Triple X Lenaso Motor ในเครือ Charlish Holding เปิดตัว Lamborghini ประเทศไทยโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งเป็นหนึ่งในศูนย์บริการที่สามารถรองรับรถเข้าซ่อมบำรุงได้มากที่สุดของทุกภูมิภาคหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Lamborghini อย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและการเปิดตัวรถยนต์ Lamborghini Urus Super SUV ที่เร็วที่สุดในโลกที่ตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายในชีวิตประจำวันของครอบครัวยุคใหม่เมื่อปลายเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ Lamborghini ในประเทศไทยโดยโชว์รูมและศูนย์บริการของ Lamborghini กรุงเทพที่ให้การบริการแบบครบวงจรตั้งอยู่บนพื้นที่ใช้สอยกว่า 5,000 ตารางเมตรโดยแบ่งเป็นพื้นที่ในโชว์รูม415ตารางเมตรพื้นที่ภายในศูนย์บริการกับคลังอะไหล่ 1,720 ตารางเมตรและพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ใช้สอยเบ็ดเตล็ดอีก 2,538 ตารางเมตรตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานครบนถนนวิภาวดีรังสิตนายอภิชาติรีนุตพงศ์ประธานกรรมการบริษัทเลนาโซมอเตอร์จำกัดกล่าวว่าการเป็นเจ้าของรถ Lamborghini หมายถึงเอกสิทธิ์ระดับสูงในการขับขี่ดังนั้น Lamborghini กรุงเทพจึงคัดสรรและพิถีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกทำเลที่ตั้งการออกแบบการก่อสร้างการตกแต่งเพราะการขายและการให้บริการรถซุปเปอร์คาร์ระดับโลกนั้นต้องมาพร้อมกับมาตรฐานชั้นนำระดับโลกเช่นกันเพื่อให้เจ้าของรถผู้ทรงเกียรติและผู้มาเยือนทั้งหลายได้สัมผัสกับประสบการณ์เสมือนได้รับการบริการจากโรงแรมระดับ6ดาวรวมถึงการซ่อมบำรุงให้ความสัมพันธ์กับมาตรฐานระดับ World Class ซึ่งรวมถึงด้านความปลอดภัยและความสะอาดของอุปกรณ์ต่างๆเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่เจ้าของผู้ครอบครองรถ Lamborghini ทุกท่านมาตรฐานบริการระดับโลกเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ Lamborghini เป็นแบรนด์ซุปเปอร์คาร์ชั้นนำแนวหน้าที่ครองใจคนไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิ